เชิญท่านประเดิมชัยตามด้วยนางสาวกุลวรีนบอมอรบดีนะครับกับกับเลี้ยนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมประเดมชัยบุญชื่อเหลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมนครเขตห้าดินแดงห้วยขวางพราคพื่อไทยขอญอาตหาหรือท่านประธานสามเรื่องไปถึงหน่วยงานนะครับในเรื่องที่หนึ่งนะครับขอให้กรุงเทพมนครได้เร่งรัดในการที่จะได้แก้ไขปัญหาผิวจราจรในบริเวณซอย รัชดาพิเศษ18นะครับซึ่งเกิดจากการขุดถนนของการไฟฟ้านะครหลวงที่นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งถนนชมรลุตเสียหายค่อนข้างมากเรื่องที่2นะครับอขอสดงครับก็อขอให้ทางการเคขหาแห่งชาตินะครับได้เข้าไปดูแลในเรื่องของระบบไฟฟ้าในอาคารของการเคขหาแห่งชาติ ที่อยู่นะครับในพื้นที่เขตดินแดงประมาณ117อาคารซึ่งในขณะนี้นะครับระบบไฟโดยเฉพาะสายไฟต่างๆนะครับเก่าชำรุดนะครับอาจจะเกิดการชอ็อตทำให้เกิดไฟไหม้ได้ตลอดเวลาและรวมทั้งในเรื่องของอท่อระบายน้ำนะครับโดยรอบนะครับพื้นที่ของอาคารและป่องทิ้งขยะ นะครับซึ่งในขณะนี้นะครับปัญหาจำรุดค่อนข้างมากก็อยากจะให้การกระหาได้เร่งเข้าดำเนินการนะครับในเรื่องที่3ขออนุญาตนะครับให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้าตลาดนัดจดตุจักรซึ่งในขณะนี้มีผู้ค้าประมาณ10,000รายนะครับซึ่งคน1 0,000รายนี้จะต่อยอดไปสําหรับการให้การช่วยเหลือสําหรับผู้ผลิต ที่เป็นนะครับกลุ่มต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศในประมาณ10,000แสนลายในขณะนี้เขาได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องค่าเช่าและรวมทั้งเรื่องที่การรถไฟกำลังฟ้องเพื่อที่จะเรียกการชำระการค้างค่าเช่าซึ่งตอนต้องอยอมรับในตอนนี้ว่าทางผู้ค้าได้รับผลกระทบจำนวนมากเพราะว่าไม่มีผู้ซื้อเข้าไปเดินซื้อของในตลาดนัดจตุจรกรฉะนั้นก็อยากให้ในายกรัฐมนะครับได้ลงไปแก้ไขปัญหาโดยด่วนครับขออนุญาตครับขอบคุณครับ